คลุกคลีกันในกองถ่ายมาตั้ง5เดือนสำหรับนักแสดงละครเรื่องรากบุญ2ละครแนวแฟนตาซีสืบสวนสอบสวนของค่ายทีวีซีนซึ่งล่าสุดได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับฉากคลายแม็กซ์โดยนักแสดงอย่างพระนางมากกี้ราศีไม้พิรัตแจ็คกี้ชัคคลีนวุ้นเส้นวิลิธิภาน้ำพึ่งณัฐริกาก็ทุ่มเต็มแม็กซ์ทั้งที่ถ่ายทำกันตั้งแต่เช้า 7:00 นยัน 4:00 นที่หออัครศิลปินเพื่อความคลั่งและสมจริงชวนขนหัวลุกกับการโผล่มาของกสิณผีดุร้ายที่นำแสดงโดยน้ำพึ่งณัฐริกาซึ่งจะเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างฟินผู้ชมนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนค่ะอีกไม่นานเกินรอแววว่าอาจจะมีคิวลงจอในไม่ช้านี้แล้วล่ะค่ะมีทั้งความดีใจแล้วก็เสียใจปนๆกันไปเบาๆยังไงคะก็ดีใจแล้วทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็วันนี้ก็หายเหนื่อยแล้วแต่เสียใจก็คือไม่ได้มาเมากับเพื่อนๆอีกแล้วโอ้ยน่ารักเนาะถ่ายที่หออัครศิลปินนะคะสวยงามมากแต่ว่าเป็นบทที่แบบเป็นฉากที่ยากเพราะว่าเป็นฉากที่ปิดแล้วแล้วก็เป็นฉากสำคัญมากๆของเรื่องนี้ค่ะกสิณของเราไม่ได้ธรรมดาไม่ได้มาแบบชุดเดียวนะคะต้องติดตามดูในร่างบุญว่ากสิณของเราเนี่ยจะโผล่มาแบบไหนบ้างอารมณ์ไหนบ้างตัวละครโตขึ้นค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของทุกคู่อยู่แล้วของตัวละครแต่ละตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้มข้นขึ้นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในภาคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้กำลังใจทั้งคู่พระนางแล้วก็พี่ๆทุกๆคนด้วยค่ะ